ก็ครับต่อไปเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่เชื่อว่าทุกคนคงจะรอคอยอยู่นะครับก็จะเป็นช่วงของติดกล้องนะครับว่าวันนี้จะมาคุยกันว่าจีนเนี่ยเขาขายพันธบัตรของ US ออกไปจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ได้กล้องนะครับคนสอบมานั่งอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับพี่มนมากันเลยก็จริงอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องนี้ไปแล้วอาทิตย์แล้วมีคนถามนะครับแล้วผมก็เห็นช่วงนี้มันก็มีแบบคลิปใน YouTube ที่พูดเรื่องนี้บ่อยนะครับแล้วคนก็ดูเยอะแล้วก็หลายคนก็ตกใจเป็นประเด็นนะครับว่าจริงๆมันเขาขายกันจริงหรือเปล่าแล้วมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า US ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต็กหรือเปล่าอย่างที่หลายๆคนพูดกันนะครับแล้วเหมือนช่วงนี้ US มันเริ่มอ่อนด้วยเขาก็เลยเริ่มผูกเรื่องกันใช่ครับแต่จริงๆผมก็เรื่องแบบนี้ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ผมเริ่มมาทำงานใหม่ๆว่าดอลลาร์จะเป็นแบงก์กงเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในอีกมุมนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วถ้าดูตัวเลขจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ okay. จริงในสไลด์เนี่ยอันนี้เอามาให้ดูก่อนว่าจีนเนี่ยลดการถือครองพันธบัตรอเมริกาให้เป็นตัวเลขที่รายงานออฟฟิเชียลเนี่ยลดจริงนะครับลดเยอะด้วยนะครับช่วงปีสัก2011เนี่ยพีคๆนะครับตอนนั้นเนี่ยจีนถือครองพันธบัตรสหรัฐเนี่ย 1.3 ล้านล้านยูเอสดอลลาร์วันนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง8แสนล้านก็หายไปประมาณสัก 40% หรือหายไปมากกว่าแต่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้เนาะอย่างนี้ก็ภาพก็ชัดเจนใช่มันก็คือลดมา10ปีแล้วนะถ้าดูแบบเนี้ยไอ้ความจริงมันเป็นปริมาณการถือครองพันธบัตรสหรัฐของจีนนะครับมันลดลงมาต่อเนื่องเลยเป็น10ปีแล้วครับพีคมาตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วก็ค่อยๆลงเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆเนี่ยเหตุผลจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเพราะเขาขายหรือเพราะว่าเขาอยากกันแกล้งอเมริกาหรือเพราะเขาไม่เชื่อมั่นอเมริกาเขาเลยขายพันธบัตรเพื่อจะให้อเมริกาเนี่ยเจ๊งหรือมีปัญหานะครับสาเหตุหลักอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากรูปเมื่อกี้มันเป็น market value ของพันธบัตรของบอนด์ก็คือพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมูลค่าพันธบัตรมันลดลงมันก็เลยทำให้เราเห็นภาพเมื่อกี้ก็คือจีนมูลค่าพันธบัตรที่จีนถืออยู่เนี่ยมันก็ลดลงตามราคาตลาดนะครับซึ่งรูปนี้ผมทำให้ดูมันค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือถ้าเราเอามูลค่าพันธบัตรที่จีนถือครองกับตัวบอนด์อินเด็กซ์ซึ่งมันสะท้อนมูลค่าของพันธบัตรเนี่ยมันก็ถ้าจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับผมตั้งต้นที่ต้นปี2021ที่ร้อยเท่ากันนะครับไอ้มูลค่าที่จีนถือครองพันธบัตรเนี่ยมันจะลงไปเหลือสักประมาณ72นะก็คือหายไปมาสัก 28% แต่ถ้าดูเป็นบอนด์อินเด็กซ์เนี่ยมันลดลงมาสักไปอยู่ที่76ก็คือหายไป 24%ห่างกันแค่ 4% จริงๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยมูลค่าของพันธบัตรที่มันลดลงภาพนี้ชัดมากเลยก็คือไอ้รูปที่เขาบอกว่าจีนเนี่ยถล่มขายพันธบัตรอเมริกาเนี่ยจริงๆมันบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ขายพันธบัตรมันถือก็หล่นแล้วถือราคาก็หล่นราคามันลงตามเหมือนเราหุ้นลงนะเรารายงานว่าพี่มนถือหุ้นพอร์ตพี่มนลดลงจาก1ล้านบาทเหลือ 700,000 บาทเนี่ยถามว่าพี่มนขายหุ้นหรือเปล่าเปล่าไม่รู้เฉยใช่ไหมแค่หุ้นมันลงมันเองนะครับอันนี้สาเหตุที่หนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วรูปแรกที่เราดูมันอาจจะค่อนข้างจะมิสลีดไปหน่อยแล้วก็สาเหตุที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของเชิงโครงสร้างเลยว่าจีนจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เกินดุลการค้าไม่ได้เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากมายเหมือน20ปีที่แล้วละนะครับภาพนี้เนี่ยที่เป็นแท่งๆสีฟ้าเนี่ยคือตัวดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP นะครับจีนเนี่ยเขาเข้าเป็นสมาชิก WTO เนี่ยองค์การการค้าโลกตั้งแต่ปี2001ครับพอเข้าปุ๊บจีนก็เริ่มมีเปิดประเทศแล้วส่งออกบูมมากนะก็จะเห็นว่าช่วงทศวรรษที่2000เนี่ยเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็น 10% ของ GDP เลยนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือพอส่งออกได้เยอะนะครับเงินดอลลาร์มันก็ไหลเข้าประเทศต่อเนื่องพอเงินดอลลาร์เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีที่ไปลงทุนนะครับเก็บเงินดอลลาร์ไว้เฉยมันไม่ได้ดอกเบี้ยก็ต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเราก็เลยเห็นทศวรรษที่2000เนี่ยจีนก็สะสมพันธบัตรขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เป็นไปตามกันนะครับแต่ว่า 10-20 ปีหลังเนี่ยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ 10% ของ GDP แล้วมันลงมาอยู่ที่ประมาณ 1% 2% บางไตรมาสเนี่ยไม่เกินดุลเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนี่ยปริมาณเงินดอลลาร์ที่มันไหลเข้าประเทศจีนโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะก็แปลว่าจีนเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อพันธบัตรสะสมพันธบัตรมากเหมือนแต่ก่อนนะมันก็เลยเห็นตั้งแต่เนี่ย
2010กว่าเนี่ยปริมาณการถือครองเนี่ยมันพีคนะแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นต่อละนั่นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างด้วยว่าเขาไม่ได้มีความจำเป็นต้องซื้อทางเขาถ้าเกิดอ่ะส่งออกจีนมันกลับไปบูมอีกครั้งนึงอาจจะเห็นเขากลับมาซื้อใหม่แต่วันนี้ส่งออกจีนก็อย่างที่เราทราบกันติดลบอยู่เลยใช่มั้ยฮะอันนี้ตัว current account นี่มันเป็นตัว net ถูกไหมเป็นตัว net ส่งออก net กับนำเข้าแล้วก็ net พวกเงินทุนเคลื่อนย้ายเงินพอร์ตโฟลิโอก็อาจจะคล้ายๆที่ก้องบอกว่าช่วงแรกก็เน้น export เยอะๆใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้ import อะไรมากหลังๆคืออย่างตัวก็คือมูลค่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากถูกไหมในการที่เขาส่งออกแต่ว่าเขาอาจจะนำเข้าเยอะขึ้นใช่ๆครับพอประเทศมันพัฒนาขึ้นเนี่ยคนก็บริโภคมากขึ้นมันก็การนำเข้ามากขึ้นพูดเอาง่ายๆนักท่องเที่ยวจีนใช่ไหมแต่ก่อนคนจีนไม่เคยออกนอกประเทศได้เราเห็นอ่ะ2014 2ที่เขาเริ่มมาเมืองไทยกันเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นตั้งแต่2010ขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มลงคนจีนออกมาใช้จ่ายนอกประเทศอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นตัวที่นำเข้าที่เน็ตกันออกไปโอเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันซึ่งจีนเนี่ยอาจจะขายจริงๆแต่ว่าเป็นการขายไม่ได้มีความตั้งใจที่จะกลั่นแกล้งอเมริกาหรือตั้งใจที่จะทำให้อเมริกาเจ๊งแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สะท้อนความอ่อนแอของจีนเองโดยซ้ำไปว่าจีนเนี่ยช่วงหลังเนี่ย เขาเหมือนจะต้องขายพันธบัตรอเมริกาเพื่อจะพยุงค่าเงินหยวนไม่ให้มันอ่อนเร็วจนเกินไปนะครับภาพนี้เนี่ยไอเส้นสีน้ำเงินที่ผมโชว์เนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด USD CNY ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินหยวนปกติในตลาดนะไอสีฟ้าที่เป็นแถบๆเนี่ยคือตัวค่ากลางของแบงก์ชาติจีนที่เขาจะประกาศทุกวันคือต้องเล่าอย่างนี้ครับพี่มนเมืองจีนเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้มันลอยตัวเสรีเหมือนเงินบาทบ้านเรานะครับตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยแบงก์ชาติจีนเขาจะประกาศว่าวันนี้ค่ากลางของเงินหยวนเนี่ยจะเทรดที่เท่าไหร่นะอันนี้เขาดูจากอะไรพอทราบไหมปกติเนี่ยเขาจะดูจากราคาปิดเมื่อวานนั่นแหละโอเคแต่ว่าระหว่างมันเหวี่ยงว่าระหว่างวันเนี่ยเขาจะให้มันบูฟได้ไม่เกินบวกลบ 2% จากค่ากลางฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นไอ้เส้นเนี้ยมันเป็นไปตามกันเลยก็คืออ่ะเมื่อวานสมมติวันเป็ดปิด 7.3 วันนี้เขาจะประกาศตื่นเช้ามาอ่ะวันนี้ค่ากลางมาอยู่ 7.3 นะแล้วมันอ่อนไปเป็น 7.4ค่ากลางส่วนมากมันก็จะตามกันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเส้นฟ้ากับเส้นน้ำเงินเนี่ยสถานการณ์ปกติเนี่ยมันจะตามกันแต่ช่วงหลังๆเราเห็นไหมครับตั้งแต่เดือน7เดือน8เป็นต้นมาเนี่ยค่ากลางเนี่ยมันต่ำกว่าราคาปิดตลอดต่ำกว่าก็แปลว่าเขาอยากให้มันแข็งนะครับสมมุติเมื่อวันปิด 7.3 ตื่นเช้ามาจริงก็บอกว่าไม่เอาค่ากลางเอาขอ 7.1 ให้มันแข็งขึ้นหน่อยนะครับก็ไม่ยอมตามไม่ยอมให้อ่อนตามตลาดซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอด 4-5 เดือนหลังเลยนะครับก็คือปิด 7.3 แบงก์ชาติจีนบอกผมจะเอา 7.1 ไม่ให้ไป 7.3 นะมันก็แสดงว่าเขามีความพยายามที่จะแทรกแซงตลาดไม่ให้ค่าเงินหยวนเนี่ยมันอ่อนค่าเร็วเกินไปนะเพราะว่าไอ้ 7.3 เนี่ยมันอ่อนค่าสุดในรอบเป็น10ปีเลยนะครับแล้วเขาก็มีความกังวลว่าถ้ามันอ่อนเร็วเนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นให้เงินทุนไหลออกนะครับคนอยากเอาเงินออกนอกประเทศอะไรพวกนี้ก็เลยต้องมีการแทรกแซงนะครับเราเห็นสะท้อนได้จากไอ้ตัวค่ากลางที่เขาประกาศเนี่ยว่าเขาอยากให้มันแข็งนะครับอันนั้นเป็นเครื่องมือที่1ก็คือตัว reference rate ที่เขาประกาศเครื่องมือที่2เนี่ยถ้าแทรกแซงในตลาดจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ไปแล้วก็ซื้อเงินหยวนไปทุ่มเพื่อให้หยวนดอลลาร์ทุ่มออกไปเพื่อให้หยวนมันแข็งใช่ไหมครับแล้วก็ให้ดอลลาร์มันอ่อนคือขายดอลลาร์ซื้อหยวนหยวนก็จะได้แข็งจะขายดอลลาร์ทำไงก็ต้องขายพันธบัตรที่ถืออยู่นี่แหละแล้วก็ดอลลาร์มาเพื่อจะไปซื้อหยวนในตลาดเพราะเนี่ยไอการขายพันธบัตรของจีนซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่เราบอกคือไอส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากราคาตลาดแต่ว่ามันจะมีขายบ้างที่มันต่างกันบ้างเนี่ยมันก็ขายเพื่อความตั้งใจที่จะแทรกแซงค่าเงินของตัวเองเพื่อจะพยุงค่าเงินหยวนไม่ให้มันอ่อนค่าเร็วซึ่งจริงๆมันอาจจะสะท้อนว่าเป็นความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนซะมากกว่าความอ่อนแอของสหรัฐด้วยซ้ำไปแต่เขาก็คือจะขายเฉพาะให้มันอาจจะเท่าให้มันเป็นเรทที่เขาต้องการใช่ใช่ครับและจริงๆถ้าเราดูช่วงหลังเนี่ยเราเห็นเส้นน้ำเงินกับเส้นฟ้าเนี่ยมันกลับมาชนกันละก็เหมือนกับตอนถ้าดูแบบนี้เหมือนกับไม่มีความจำเป็นต้องแทรกแซงแล้วมันแข็งด้วยตามธรรมชาติละไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะแทรกแซงหรือว่าเป็นเพราะมันเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่าเงินมันเริ่มกลับมาแข็งขึ้นแต่ถ้าดูแบบนี้ก็อาจจะทำให้ความจำเป็นในการแทรกแซงค่าเงินหยวนช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มทุเลาลงเบาลง
นะชอบชอบที่กล้องบอกว่าไม่เขาไม่ได้แกล้ง ใช่ครับจริงๆเขาอาจจะมีความมีความสมมุติได้เงินใหม่มาซึ่งมันไม่เยอะแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะจัดสรรใหม่ปกติอาจจะบอกว่าซื้อดอลลาร์ซื้อพันธบัตรอเมริกาสักครึ่งหนึ่งแล้วกระจายไปซื้ออย่างอื่นเนี่ยตอนนี้ไอ้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะเริ่มลดลงไปซื้อทองมากขึ้นซื้ออะไรมากขึ้นเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขายอย่างมีนัยสำคัญขายก็ขายเพื่อจะพยุงค่าเงินตัวเองใช้คำว่าเททิ้งไม่ได้ใช่ที่เขาพูดกันถล่มขายลดไป 40% ความจริงถ้าดูรูปแรกเนี่ยทุกคนก็จะแปลความแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ผมพยายามอธิบายวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นชัดเจนมากแล้วก็ภาพสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็เป็นภาพที่มันอาจจะสรุปทั้งหมดได้ค่อนข้างดีก็คือหลายคนบอกว่าจีนถล่มขายพันธบัตรอเมริกาแล้วเนี่ยอเมริกามันจะเจ๊งมันจะแบงค์ดอลลาร์จะเป็นแบงค์กงเต็งเนี่ย ผมก็เลยอยากจะให้ดูรูปนี้นะว่าจริงๆปริมาณการถือครองพันธบัตรของจีนเนี่ยพีปี2011นะครับก็คือพันธบัตรทั้งหมดของอเมริกาเนี่ยปี2011เนี่ยจีนถือ 14% เป็นตอนนั้นเป็นเจ้าหนี้ใหญ่สุดของอเมริกาเลยวันนี้เนี่ยลงมาเป็นดับ2แล้วญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะจาก14เนี่ยวันนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง4เหลือ 3.4 ครับก็แปลว่าเขาขายไปแล้ว 10% ของปริมาณพันธบัตรทั้งหมดเหลือแค่4ถ้าเราจะบอกว่าถ้าจีนขายพันธบัตรอเมริกาทำให้อเมริกาเนี่ยเจ๊งเนี่ยขายมาแล้ว 10% เนี่ยวันนี้ยังไม่เจ๊งเลยแล้วเหลืออีก 3% เนี่ยถ้าขายทั้งหมดเนี่ยผมก็เดาว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่าถ้าจะพูดสับวัยรุ่นใน Twitter ก็ต้องบอกว่า Hashtag อเมริกาจะเจ๊งกี่โมงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าคือถ้าเราดูภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนบอกว่ากลัวจีนจะขายพันธบัตรอเมริกาอเมริกาจะมีปัญหาเนี่ยผมก็อยากให้ดูภาพนี้ว่าเนี่ยขายมา10ปีแล้วขายไป 10% ของปริมาณการถือแล้วเนี่ยมันก็ยังอเมริกาก็ยังอยู่ได้ดีดอลลาร์ก็แข็งเอาปีที่ผ่านมาใช่ไหมชัดเลยว่าถึงขายหมดก็ไม่ได้มีผลกระทบละมันก็ไม่ยังไม่เท่ากับครึ่งนึงของที่ขายมาตลอดทางเลยใช่ไหมครับโอเคก็เลยอยากให้ฟังอีกฝั่งนึงเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าเสียงจากฝั่งที่อาจจะมีความไม่ชอบอเมริกาหรือความความอยากดราม่าผมว่ามันคนก็จะชอบฟังใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าดูตัวเลขจริงๆถ้าวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนพยายามจะเล่ากันโอ้โหวันนี้ชัดเจนมากเลยเรื่องนี้เข้าใจขึ้นเยอะได้เรื่องจีนก็คงไม่ได้เป็นประเด็นละอันนี้อยากสุดท้ายอยากถามกล้องเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของปีหน้าเพราะว่าเหมือนเพิ่งออก press release ไปของมุมมองเราอะไรเงี้ยอาจจะสรุปสั้นๆให้ท่านผู้ฟังฟังสักหน่อยได้ไหมว่าปีหน้าเรามองยังไงก็คือเศรษฐกิจโลกจริงมันก็คงเป็นขาที่ชะลอตัวลงนะครับเพราะว่าผลของการขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คงไปส่งผลในปีหน้านะครับทำให้ตัวเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอลงแต่ว่าเราก็ยังมองในเบสเคสเนี่ยมันไม่น่าจะแย่ถึงขั้นเป็น recession หรือว่าเป็นหดตัวรุนแรงอะไรนะเพราะว่าถ้าดูอย่างในอเมริกาเนี่ยแรงงานก็ยังดูขาดแคลนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เลย์ออฟเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้วนลูปว่าเศรษฐกิจแย่คนตกงานยิ่งทำให้การบริโภคแย่อะไรเงี้ยมันจะซ้ำเป็นวนลูปถ้าเป็นแบบนั้นแต่วันนี้เรามองว่าเศรษฐกิจแย่แต่ว่าไม่มีการเลย์ออฟเนี่ยมันก็จะไม่ถึงขนาดแย่จนซึมนานนะครับงั้นเนี่ยก็อาจจะแค่ชะลอลงเฉยๆแล้วก็ยังมองเบสเคสเป็นซอฟต์แลนดิ้งได้สำเร็จอยู่นะครับส่วนเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามองว่ามันก็จะมีตัวช่วยปีหน้าgrowth น่าจะดีกว่าปีนี้ละครับปีนี้ก็คงโตได้สักประมาณ 2.5 2.6 อะไรเงี้ยนะปีหน้าเราก็ยังมองว่า 3.5 เนี่ยเป็นเบสนะครับแล้วถ้ามีมาตรการภาครัฐออกมานะครับ Digital Wallet หรือมาตรการe-refund อะไรพวกเนี้ยก็คงจะเป็น on top จาก 3.5 ขึ้นไปนะครับอาจจะมีโอกาสเห็นเลข4ได้ถ้ามาตรการตามที่รัฐบาลเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยออกมาได้จริงๆนะครับเราประเมินว่าถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็อาจจะบวกไปอีกสัก 0.7 0.8% นะครับก็อาจจะเห็นเลข4กลางๆขึ้นมาได้อย่างนี้จะดอกเบี้ยสูงเนี่ยเป็นกังวลไหมก็ผมคิดว่าคือถ้าดูตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยที่ขึ้นมาอย่างอเมริกาขึ้นจาก0มา 5.5 เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นว่าเศรษฐกิจมันชะลอจนน่ากังวลคือชะลอแหละแต่ว่าก็ยังชะลออยู่ในผ่าที่ยังน่าจะทำซอฟต์แลนดิ้งได้สำเร็จอยู่นะครับก็คือจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยมันมีแลกเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ย
ผลของดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเนี่ยมันเต็มที่หรือยังนะมันอาจจะไปเต็มที่มากขึ้นปีหน้าแล้วเห็นเศรษฐกิจชะลอลงมากกว่าปีหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันที่มันน่ากลัวปีหน้าคือเป็นประเด็นเรื่องซีเควนซ์ของการลดดอกเบี้ยมากกว่าว่าถ้าเงินสถานการณ์ปกติถ้าเงินเฟ้อมันไม่ได้สูงเนี่ยเห็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอเริ่มหักหัวลงเนี่ยแบงก์ชาติก็จะตอบสนองได้เร็วลดดอกเบี้ยได้ทันทีใช่ไหมแต่วันเนี้ยเงินเฟ้อมันสูงมันเกินเป้าอยู่เนี่ยถึงเศรษฐกิจจะชะลอเนี่ยเขาก็ต้องให้ priority กับเงินเฟ้อก่อนเพราะเนี่ยเห็นเศรษฐกิจชะลอแต่เงินเฟ้อยังสูงเนี่ยแบงก์ชาติก็จะเลือกดูเงินเฟ้อแล้วก็คงดอกเบี้ยสูงไว้ก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจอาจจะชะลอลึกไปกว่าที่ควรจะเป็นแล้วสุดท้ายละพอดีค่าเงินบาทมันทะลุ 3.5 แล้วอันเนี้ยมันดูน่ากลัวหรือมันจะต้องอะไรยังไงไหมหรือว่าเป้าหมายที่เรามองเป็นยังไงบ้างค่าเงินบาทจริงๆผมก็ยังมองที่35กลางๆอยู่นะครับก็อาจจะต้องอาจจะแข็งเร็วไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าที่ตามที่เราประเมินเนี่ยคือในเท้าต่างๆหรือว่าส่วนต่างตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตให้มันต่ำกว่า35ในปัจจุบันนะครับก็แปลว่ามันน่าจะมีโอกาสออดตัวกลับขึ้นไปใช่ที่บาลานซ์จริงๆนะอยู่35กลางๆใช่ครับโอเคมาโอ้วันนี้ข้อมูลดีมากเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณกล้องมากมีคนชมเยอะเลยว่าคุณกล้องพูดฟังง่ายแล้วข้อมูลวันนี้ดีมากครับได้ครับโอเคขอบคุณกล้องนะครับครับ